มาเวลาพี่ถ่ายละการพี่ต้องกินตัวนี้เราจะกินของเผ็ดๆหรือว่าใครที่เป็นกรดไหลย้อนพี่แนะนำอัลฟาคลอริฟิลพัทสกัดมาจากต้นอัลฟันฟาใครที่เป็นกรดไหลย้อนคนที่ชอบกินอาหารดึกๆตื่นมาแบบเหม็นเลอเปรี้ยวอึดอัดไม่เข้าห้องน้ำกินเข้าไปแล้วนี่แน่นไม่ระบายและแสบท้องไอ้ตัวนี้พี่บอกเลยเราจะชงใส่ตรงนี้ไว้ก็ได้ชงใส่เหยือกไว้กินได้ทั้งวัน1ช้อนเท่ากับเรากินผัก10กิโลเลยเท่ากับผมไม่ค่อยกินผักเลยทุกวันนี้กินแต่หมูกินแต่ไข่นี่ผมแนะนำตัวนี้เลยอัลฟาคลอริฟิลพัทนะครับผู้ชมครับ